ชื่อโตเกียวเอสเอ็มดีจะคุยมานี่นะครับใช่ครับคุยกับไดมอนเฮดเนาะถูกไหมจะคุยกับใครครับคุยกับไดมอนเฮดครับไดมอนเฮดเราเข้ามาเลยอ๋อครับได้ครับพี่ชายผมกลัวไม่กล้าไปอ่ะแจ็คเราสลับพี่เองกันแล้วนะพี่โอเคน้องทำไมลูกมะนาวไงหมาไงว่าไงครับคือผมอยากรู้อะครับผมทำไมต้องมาล้อหลอกหน้าแลนพวกผมเลยครับฮะทำไมต้องมาล้อหลอกหน้าแลนผมเลยครับไม่ใช่มึงพูดผิดเว้ยคือเขาขับรถมาสี่คนไหมใช่แล้วก็คือแบบพูดตรงๆอะอารมณ์คือล้อหลอกอะถูกไหมครับล้อหลอกประมาณว่าแบบเชิงไอ้หลุยพูดที่เขาบัฟใส่พวกมึงว่าไงนะเขาพูดใส่พวกมึงอ่ะไม่ใช่บัฟอ่ะที่เขาพูดใส่พวกมึงอ่ะก็พูดหลายเรื่องอ่ะหน้าแรงอ่ะแล้วไม่ใช่รอบเดียวมาหลายรอบด้วยเขาพูดว่าแบบว่า SMD ทำไมแบบว่าต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาหมอไปใส่สูตรแล้วหรอตอนนั้นตัดไปเลยคือก็คิดว่าเริ่มล้อหลอกแล้วก็เรื่องสั่งเทียมาตีว่าผมอ่ะเรื่องนั้นด้วยไอ้เอางี้ดีกว่าคือไม่ขอทักก่อนไอ้เรื่องมันขอเรื่องเทียก่อนไม่อยากทำไมไม่ตีเองครับจะให้เทียมาตีว่าผมทำไมอยากตีจะไม่ตีกันเองอ่ะหนึ่งไปเลยรอบนี้จะไม่มีข้อการขาอะไรอีกอยากก็ตีไหมล่ะครับอะไรนะครับไม่ผมอยากถามก่อนมึงแป๊บนึงอยากถามว่าทำไมถึงอยากให้เทียมาตีพวกผมอ่ะถามได้ปะคืออะไรครับแล้วนี่ไม่รู้มาจากไหนครับเนี่ยอ้าวคุณเป็นคนบอกผมเองบอกที่ไหนครับอ้าวก็ตรงไอ้แลนเขียวไงครับอยู่กับเทียเลยนี่ผมพูดชื่อเหรอนึกดีๆนะพูดเนี่ยครับนึกดีๆนะลองถามเทียดูก็ได้นะครับเขาบอกครับเทียลองพูดก็ดูครับเทียลองพูดดูลองถามได้ครับเทียอยู่ไหมครับอ่ะมาพูดสักคนนี้ที่คุณข้อเสนออะไรให้เขาอะเทียลองคุยดูครับเทียลองดูเอาสภาครับสภาถ้างี้ถ้าเทียขึ้นมาพูดนี้คือโปรเทคเขาได้ไหมครับถ้าเขาพูดความจริงออกมาโปรเทคอะไรเลยโปรเทคอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเหรอครับเราเทียออกไปพูดหน่อยใช่จริงมาเล่าเพราะว่าไดมอนเฮดอะเขาสั่งให้เทียมาตีเอ็มดีครับทั้งที่ตัวเขาอยากตีเองแต่ต้องไปยืมมือคนอื่นมาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือเขาพร้อมแล้วหรือมั้งอยากตีอีกรอบถูกปะเลยยื่นข้อเสนอนี้ให้ใครไปพูดเหรอครับทั้งคุณไงครับพูดที่ไหนครับเอ้าผมบอกผมพูดอยู่เลนเขียวไงครับตอนไหนเขาก็อยู่ตอนไหนวันสองวันนี้เองครับใช่ครับจำไม่ได้ครับต้องให้ที่ครับพูดครับได้ครับตีนอย่าไปสกิดเดี๋ยวเขาจำได้ขึ้นมาเดี๋ยวยุ่งเอ้ยใส่ไฟได้เลยนะครับเต็มที่ผมไม่คุยกับเทียอยู่แล้วชิวๆแจ็คได้พูดหรือเปล่าไม่ได้พูดอะไรเลยวันนั้นอะตอนไหนวะถ้าไปคุยกันนะผมว่าสภาไม่ต้องเรียกเทียมคุยก็ได้มั้งครับพี่ใช่ครับจะไปคุยกันสองคนอย่างนั้นนะพี่รามครับไม่ขี่ไม่น่าพอเอาไฟแช็กไหมพี่เอาแคทเต้นระบบเลยอ่ะมันแคทเดี๋ยวครับออกให้ครับพี่เดี๋ยวครับออกให้คนขับแคทรีบๆไปขับรีบๆเลยนี่ครับขออนุญาตอุ้มนะไม่ให้เฉินกลับเข้ามานะหลายรอบแล้วไม่ได้ใส่กองไงเขาบังคับหลายรอบแล้วพี่ว่าพี่ไปพูดดีๆด้วยหลายรอบแล้วบัตรน่าจะได้ยินเนาะครับพี่เมื่อไม่เป็นไรครับขอบมากครับไม่รอเขาลองหัวแกงเขาอยู่นี่เขาคนนี้ครับโยสองแล้วปะเนี่ยปวดหัวเลยสัตว์เคยกินข้าวปะ อข้าวทานดิได้ไหมฮัลโหลใครมีข้าวไหมพี่ธภาเรียกเขามาคุยเดี๋ยวไหมเขาไปคุยส่วนตัวได้เหรอครับก็เอาให้เพื่อนแบบ1083ผมยังไม่ได้ไปคุยเขาเลยนะครับขอจัดนะไม่เขากำลังตามเจ้าตัวมาครับไอคนที่คุณไปยื่นข้อเสนอให้ครับใครมีข้าวสินมีข้าวขอจานเลยไม่มีเลยพี่ไม่รู้เขาเดินไปขู่อะไรบ้างนะครับไม่รู้ไม่มีเล่าเอาอะไรไปขู่ครับไม่ใช่นิสัยพี่นะเฮ้ยหลุยใจเย็นน้องอย่าพูดอย่างนั้นต่อหน้าสภายังไงต่อดีครับไหนถึงไหนแล้วเขาแคสครับเขาแคสเขามีข้าวจานของข้าวมั่วนะเมื่อกี้เขาข้าวจานได้ไหมไม่ใช่อย่างนี้นะเขาข้าวจานได้ไหมไม่ใช่ยังไงครับให้ยืนรอมั่วนะมันยื้อเวลามั่วนะครับเนี่ยยื้อเวลาอะไรครับไปถามน้องเขาเองดีครับอะไรครับเมื่อกี้ผมก็ยืนฟังอยู่ครับก็ยังคุยกันอยู่นะก็ยังคุยกันอยู่ครับเมื่อกี้เขามั่วครับพี่ชายมีข้าวจานไม่มีอะไรไม่ได้พูดแคสอะไรเลยนะ103เขาบอกไม่อยู่ไม่ใช่หรอคนในแก๊งอ่ะก็รอหัวแก๊งเลยครับพี่ตามเป็นอะไรครับมาก็หัวแก๊งเขาไม่อยู่ก็เมื่อกี้เขาไม่อยู่อะไรเขาแคสน้องใจเย็นเป็นอะไรพี่ตามเป็นอะไรแล้วพี่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 เป็นอะไรพี่ตามเฮ้ยหน้าสภาบัฟเสียงไมค์ทำไมเนี่ยน้องหลายไม่ได้บัฟก็ปกติพูดดังเสียงดังทำไมพี่ตามเป็นอะไรแล้วพี่เป็นอะไรแล้วพี่เป็นอะไรแล้วพี่เป็นอะไรตีเลยไหมพี่ตามตีอะไรก็พี่เห็นพี่มีอาการเนาะเย็ดเราจัดเย็ดเอาดูดิพูดเราหน้าหน่อยเว้ยโอ้โหมันก็เหมือนผมไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้ดีเนาะถูกไหมถูกครับเห็นดูถูกครับเห็นด้วยครับมันก็เดินคุยเงียบเงียบทั้งสองอ่ะเงียบพวกเราเงียบนะพวกเราเงียบนะก็จะจัดการได้ค่ะอันนี้ครับเขาเรียกตามลายครับตัวดีไปยืนคุยกันได้จริงเหรอครับพี่สภาอะไรเขารอหัวแกงเขามาใจเย็นครับอันนั้นเขาไปถามครับว่าคนไหนดินที่คนไปยื่นข้อเสนอเขาไปบ้างไม่คุณเป็นสภาครับเอ้าจะไปกดดันเขาดิไปเรื่องสภาอีกแล้วเนี่ยหัวใครเขาเข้ามาอย่างอันนี้คือเรามาละเรื่องที่เขาขู่ให้ไปตีสั่งให้ไปตีเราเดี๋ยวสภามาฟังเลยเพราะว่าได้ยินกันหลายคนไม่ใช่ว่าได้ยินแค่คนสองคนครับเดี๋ยวรอให้เทียมาพูดคือตอนที่เทียเขาไม่อยากพูดแต่เพราะว่าเขากลัวคือเขาเลือกขนาดเขาก็เจ็บอะครับตอนเนี้ยน้ำเขาจะมาพูดครับเขาจะมาพูดครับรอแป๊บนึงครับพี่มือวันนี้ครับพี่083เด็กครับเปียกเย็ดเราจัดเย็ดคนที่เขาจะมาพูดเขาแคร์ครับสภาอาคู่นะครับจริงว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องในแก๊งผมนึกว่าเขาจะรู้ผมถามได้ไหมถ้ามันเป็นในเวนั้นจริงนี่ผมสามารถทำอะไรได้บ้างครับผมมารู้ทีหลังแล้วรู้ทีหลังก็เสียใจครับมันจะเสียใจเสมอได้แหละเห็นไหมเขาแหลมมาอย่างนี้เนี่ยมีเคสซีปะมีนี่ว่ามีเคปะหัวเจี๊ยบมียาลดฝ้าปะกักเกลือฮัลโหลมีนี่ปะน้ำปลาปะคุณเอาพิมพ์อะไรที่มันแบบทำให้ผมดูแย่นะคุณผู้ชมทำให้คนอื่นโดนทำให้คนอื่นมองช่องผมแย่ผมแบนหมดนะผมบอกก่อนได้ยินพี่ได้ยินชื่ออะไรชื่อพี่เมินนะครับคือผมต้องพูดว่าตรงที่เราคุยกันตรงนั้นมันก็น่าจะเยอะไหมคนอื่นน่าจะรู้เรื่องไหมแต่ผมคือผมตอนเนี้ย ผมเห็นเราไปคุยกันผมก็ไม่รู้ว่าเราตกลงอะไรกันหรือเปล่าพยานของเราจะใช้ได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะถ้าตรงนี้ถ้าคุยแล้วให้เขาไปคุยมาให้เรียบร้อยแล้วครับว่าไงครับสามสภาแต่เล่าให้ผมฟังหน่อยว่ามันยังไงเอาเลยครับคือวันนั้นคือที่พวกผมมีคุยกับ DMH อะไรเงี้ยครับก็มีประมาณว่าหัวแก๊งผมบอกว่าเรื่องข้อเสนออ่ะผมไม่รับอะไรประมาณนี้ครับเสร็จแล้วมันก็มีเหมือนแบบว่าเหมือนมีคนพูดครับแต่ไม่แน่ใจเรื่องข้อเสนอมันพูดว่าเงื่อนไขอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับสภาเงื่อนไขอะไรข้อเสนอยังไงต้องละเอียดกว่านี้ครับต้องละเอียดต้องพูดเหมือนที่เล่าให้ผมฟังเมื่อกี้ได้เหรอครับได้จริงใช่ไหมพี่สภาอย่างนี้ได้จริงนะเอาพูดตรงๆเลยนะคุณแจ็คฟังก่อนได้ไหมครับคือเรื่องเนี้ยมันไม่คือเรื่องเนี้ยมันผมเลือกทางไหนมันก็เจ็บอะครับคือเข้าใจไหมผมจะพูดไปทางนู้นมันยังไงสุดท้ายเรื่องมันก็เข้าผมไม่เอาพี่เอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ที่ได้ยินตรงกลางเลยอันดับไปบีบบังคับเขานะเนี่ยการพูดอย่างเงี้ยก็ให้ผมพูดตรงๆเลยไม่ใช่ครับเขาไม่ได้บังคับอะไรทั้งคู่เลยครับมันแต่แค่วันนั้นมันคุณสองแกงก็คุยกันอยู่ก็ได้ไอ้นี่กันนี่ทำไมใช่แล้วจะเขาเป็นพยานทำไมครับไม่เรื่องนี้คุณเทียต้องเล่าให้สภาฟังไม่ใช่เล่าให้ผมเทียไม่อยากเกี่ยวใช่ไหมครับเรื่องนี้ถูกปะถามตรงๆครับถามว่าอยากเกี่ยวไหมไม่อยากอยู่แล้วครับไม่อยากเกี่ยวก็ไม่ต้องเป็นพยานครับแค่นั้นเองคุณไม่ต้องเลือกใครเลยไงก็ไม่ต้องเป็นพยานจบสิ่งที่เทียเล่าให้ผมฟังอ่ะคือแต่ว่าเฮดอ่ะสั่งให้เทียมาตีพวกผมแต่เทียไม่พูดเองนะอันนี้ทางเทียจะพูดไหมครับเรื่องนี้จะพูดไหมที่เล่าผมฟังเมื่อกี้แต่ข้อเสนอคือเขาจะให้เวลาพวกผมเดือนนึงแล้วใส่สูตรขาวไปตี SMD แล้วก็เขาก็จะไม่ยุ่งกับผมเดือนนึงครับให้พวกผมประมูลคืออะไรครับแล้วหลังประมูลก็คือให้ตี SMD แต่คือพวกผมไม่ได้รับข้อเสนอหรือว่าอะไรนะใช่แล้วเรื่องนี้ก็คุยตั้งแต่แลนเขียวแล้วครับแล้วตอนนั้นตติก็อยู่ด้วยอ่ะนั่นแหละครับโอเคไหมครับไปกดได้ยินใช่ไหมครับว่าผมไปทำมาจากแลนไหนอะรู้ใช่ไหมโอ้แจ็คนิสัยหรือสันดานแจ็คอ่ะครับคือกลัวครับไม่กล้ามาตีเป็นนิสัยหรือสันดานครับอย่างเงี้ยโอ้แจ็คโหไม่มีมือไม่มีปากไม่มีตีนที่จะมาเล่นเองเลยครับโหแจ็คขนาดนั้นเลยเหรอชอบจูงนะครับหรือว่ากดแก๊งเล็กจนมันชินไปแล้วอ่ะคือความจริงผมไม่อยากยุ่งหรอกครับแต่คือมันถ้าเอาความจริงกันสภาอยากรู้ความจริงก็ประมาณนี้ครับน้องที่น้องผมพูดครับตามนั้นเลยครับพอสุดท้ายผมเลือกทางไหนผมก็เจ็บครับมันเลือกแล้วครับเลือกแล้วโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับผมหลอกนะน่าไปมีอาการใส่เขาอีกแล้วถ้าไม่ผมพูดเอาไม่เทียบแป๊บนึงครับกับไดมอนด์เฮดเอาเรื่องของเราก่อนใจเย็นแจ็คได้พูดปะไม่ได้พูดครับไปใครมันจะบอกตัวเองไม่ได้พูดมาพูดแล้วพี่ก็ยังไม่ทำอะไรหรอพี่ตลกอันนี้คือจะคุยดีๆหรือว่าจะแซะหรือจะแขวะตลอดเวลาหรือว่าอะไรก็ไม่พูดดีตรงไหนพูดพอตลอดนะครับอ่ะสปาคิดว่ายังไงครับอย่างนี้สปาคิดว่าควรใช้คำพูดที่ดีกว่านี้คืออะไรครับเมื่อกี้คือผมก็ถามสปานะว่าได้เหรอไปยืนกดดันเขาแบบนั้นนะครับยืนกดดันมันไม่ใช่กดดันครับเขาพูดความจริงคุณเรียกพยานไม่ใช่เหรอครับคุณมีสิทธิ์ไปคุยกับพยานด้วยเหรอครับตามหลักอะแล้วตอนแรกคุณก็เดินไปเหมือนกันนะแกงคุณก็เดินไปนะไปคุยครับก็คุณไม่เห็นจริงหรอคนไหนก่อนหน้าไงครับไม่รู้ครับใส่กอดได้มันเฮดไปยืนคุยกับเขาอยู่เหมือนกันพวกเราเอาไม่ต้องแล้วเอาให้สภาตัดสินใจเลยคือผมถามแค่นี้ว่าเราอยากเล่นกันหรือเปล่าอยากครับอยากน้ำเพชรไม่ว่างครับตอนนี้น้ำเพชรไม่ว่างครับช่วงนี้แล้วพูดคำนั้นออกมาได้ไงครับใครพูดครับคุณไงครับคนไหนอ่ะเอ้าคุณไงกุ้ยอ่ะคนชื่อกุ้ยอ่ะเอ้านี่จะคุยดีไหมครับหรือว่าไงเอ้านี่คือหลายรอบนะพี่ตาบาผมคุยดีนะครับได้ยินครับโอเคไม่ก็ผมจะพูดอย่างนี้ให้ฟังแล้วกันครับพี่ขอโทษครับพี่เมย์ขอโทษคือเรื่องของเทีย มันจะมีน้ำหนักมากนะครับถ้าเทียมาเล่าให้ผมฟังแต่แรกโดยที่ตัวเราไม่ได้ไปคุยอะไรกันอ่ะนั่นไงพี่เมื่อครับอันนี้ขอแจ้งได้ไหมครับเรื่องนี้มีคนได้ยินเยอะนะครับไม่ใช่ว่าเขาคุยกันแค่2-3คนนะมีอีกไหมล่ะครับครับเรื่องมันเกิดขึ้นฮัลโหลครับพี่มีเขาขอแทรกครับมีเยอะจริงครับแต่เป็นแก๊งเขาทางนั้นเลยครับที่เยอะหรือเปล่าครับอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะเอางี้เพราะว่าถ้าเกิดมีแก๊งอื่นน่าจะเป็นพยานให้ได้พี่มืดครับคือตอนเนี้ยคือเทียเขาก็บอกแล้วข้อเสนอเขาก็เป็นการเขาพูดความจริงมาแล้วอย่างเงี้ยผมทำอะไรได้บ้างอันนี้ก็คือเนี่ยฟังพิธภาเดี๋ยวเขาก็บอกว่าถ้าเทียมาบอกพี่พิธภาตรงๆแบบไม่ได้ไปคุยกับใครมาก่อนเนี่ยเขาจะรับฟังได้มากกว่านี้ใช่ครับอันนี้ได้ฟังไหมครับด้วยความที่ว่ามันผมไม่รู้ว่าเราไปคุยอะไรกันอ่ะมันค่อนข้างใช้เวลาอยู่แล้วคือมูลเหตุถ้าอย่างที่ผมถามพิธภาครับว่าอ้าวมันได้เหรอครับแบบนี้ที่เขาไปคุยกับทางเทียแบบนั้นอ่ะผมก็ไม่รู้เขาคุยกันอะไรกันบ้างถูกไหมครับแล้วพิธภาก็ไม่รู้เขาคุยอะไรกันบ้างถูกไหมครับพิธภาก็เลยออกมาเหตุผลนี้ผมก็เข้าใจเหตุผลนี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับตรงนี้ผมขอเวลาอีกสักคู่หนึ่งเดี๋ยวหลังรีเรามาก็ได้ครับหลังรีเรามาคุยกันต่อก็ได้ครับเพราะว่าผมขอใช้เวลาสืบอะไรสักนิดนึงยังไงตรงนี้เดี๋ยวมาคุยกันหลังรีก็ได้ครับSMD ได้มาเทสไว้เจอหลังรีครับอ๋อไม่คุยกับคนมีกากมีเพื่อนครับโทษทีครับอีกแล้วครับพี่สภาอีกแล้วนะนี่เขาคุยกัน2คนครับต่อหน้าสภานะครับเอาผมคุยกับคนในแก๊งครับโทษทีครับใช้หมดผิดโทษนะครับพี่สภาเมื่อกี้ผมใช้ชาวติ้งครับผมลืมปรับปิดเบอร์ไม่ได้จอดจงใครนะครับไม่ได้หรอกพี่เขาชอบฟังเรื่องชาวบ้านใจเย็นนะห้องใจเย็นโอ้โหไปพี่ไปเนี่ยไอปอนคุยหรอมีอะไรคุยมานี่เย็นผมได้สั่งแล้วเว้ยโอเคเดี๋ยวยังไงผมไม่ถ้าสมมติว่าถ้าพี่สภาอนุมัติผมก็คิดว่าก็ผมก็จะปล่อยเขาตีครับก็ตีไปเลยผมไม่ปั๊มยาไม่ปั๊มเกาะด้วยเอาให้เขาตีไปเลยครับผมเข้าใจครับผมเข้าใจผลแต่ยังไงผมขอใช้เวลาสักครู่ครับกลัวพี่กลัวฉิมจะมาเย่เดี๋ยวมาเย่พี่ร้อยกว่าพี่เดี๋ยวมาเย่พี่อะไรแบบพี่อะไรแบบพี่น้องผ่านป้าผมฝากป้าเอาป้าไอ้เจ๊มันเกิดเดือนอะไรวะเมษา